การป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์กันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันนะครับว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์กันก่อนนะครับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมีสาเหตุหลัก2ประการก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากภัยธรรมชาตินั้นเกิดจากการที่ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจนทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทันทำให้สิ่งมีชีวิตล้มตายเป็นจำนวนมากภัยธรรมชาติที่อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้แก่การเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าโรคระบาดภูเขาไฟประทุและความแห้งแล้งการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้แก่การล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานการล่าสัตว์เพื่อนำชิ้นส่วนมาประดับตกแต่งบ้านการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่หรือในฤดูผสมพันธุ์และการบุกรุกทำลายป่าของมนุษย์ครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับสาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ของลูกชายพ่อค้าก็เกิดความวิตกกังวลจึงชวนลูกชายหาข้อมูลจากหนังสือที่อยู่ภายในบ้านเพราะลูกชายของเขาบอกว่าเคยเห็นหนังสือเล่มนี้อยู่ในห้องหนังสือของบ้านหาเจอหรือยังลูกทางนี้ไม่มีเลยเจอหนังสือแล้วครับพ่อวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเราไปนั่งดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับพ่อข้อแรกก็คือจะต้องไม่ล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์เพื่อความสนุกล่าสัตว์เพื่อนำชิ้นส่วนมาประดับตกแต่งบ้านหรือล่าสัตว์เป็นอาหารสิ่งเหล่านี้จะทำให้สัตว์มีปริมาณน้อยลงจนอาจจะสูญพันธุ์ได้ดังนั้นเราก็ควรจะหยุดการล่าสัตว์ไม่ทำการบุกรุกและทำลายป่าเพราะป่านั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์การบุกรุกทำลายป่านั้นถือเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์สัตว์ก็จะไม่มีพื้นที่ทำการขยายพันธุ์จำนวนสัตว์ก็จะลดลงจนหมดในที่สุดส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์หายากหรือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้นต่อมาก็คือไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์การกระทำเหล่านี้เป็นการทำลายสัตว์ที่กำลังจะเกิดมาเพราะสัตว์จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้เป็นเหตุให้สัตว์สูญพันธุ์ไม่ใช้อวนตาถี่ในการจับปลาไม่จับปลาโดยใช้ไฟฟ้าระเบิดหรือยาเบื่อปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำและไม่ทำลายปะการังถ้าเราทำตามวิธีพวกนี้เราก็สามารถป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้แล้วนะครับพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะเลิกล่าสัตว์แล้วก็หันมาปลูกป่าทดแทนป่าที่พ่อตัดไปเพราะพ่อก็ไม่อยากให้สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์ไปด้วยมือของพ่อเหมือนกันความคิดของพ่อยอดเยี่ยมมากครับลูกจะช่วยพ่อเองหลังจากที่พ่อค้ากลับตัวกลับใจเลิกตัดไม้ทำลายป่าเลิกล่าสัตว์ก็ทำให้ป่าของหมู่บ้านกลับมาอุดมสมบูรณ์ตามเดิมสัตว์ป่าต่างๆก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเราต้องขอขอบคุณท่านแทนทุกคนในหมู่บ้านด้วยนะที่ท่านกลับใจเลิกตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็เลิกล่าสัตว์ทำให้ป่าของหมู่บ้านเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ตามเดิมเราก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่เราเคยทำผิดกับทุกคนเราสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่านี้ไว้ให้นานๆแล้วหมู่บ้านแห่งนั้นก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเรา
ามาเล่นเกมกันนะครับน้องๆพี่จะให้น้องๆเลือกอุปกรณ์ในการจับปลาให้ถูกต้องถ้าน้องๆเลือกอุปกรณ์ในการจับปลาได้ถูกต้องทั้งหมดน้องๆก็จะได้เหรียญทองและถ้าเลือกอุปกรณ์ผิดเหรียญที่น้องๆมีอยู่ก็จะหายไปพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้แก่ไม่ล่าสัตว์ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ไม่ทำการบุกรุกและทำลายป่าไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์ไม่ใช้อวนตาถี่ในการจับปลาไม่จับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าระเบิดหรือวางยาเบื่อปลูกป่าชายเลนและไม่ทำลายปะการังช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่กิจกรรมวันนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับการใช้ไฟฟ้าช็อตปลาเป็นการทำให้สัตว์น้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำด้วยและยังอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้ด้วยครับการปลูกป่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้มากขึ้นเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอีกวิธีหนึ่งครับการไม่จับสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์เป็นการช่วยให้สัตว์สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้จึงเป็นวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอีกวิธีหนึ่งครับการใช้อวนแหตาข่ายที่ตาห่างในการจับปลาเช่นสุ่มจับปลามาเป็นอุปกรณ์ในการหาปลาจะช่วยขยายพันธุ์ปลาทางอ้อมเพราะปลาตัวเล็กจะไม่ถูกจับไปพร้อมกับปลาตัวใหญ่ทำให้สามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้
การใช้ระเบิดในการจับปลาจะทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากและทำลายระบบนิเวศใต้น้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในน้ำนอกจากปลาด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายครับ